จริงๆนะเหมือนเคยเจอที่ไหนนะเฮ้ยนั่นพี่ตาลนี่ฮัลโหลแม่กระสือพี่ตาลกลับมาแม่โดนนี่เจ็บปะดิ้งเจ็บปะดิ้งนี่ตรงนี้นี่เข้าป้อมเลยหรอนี่เข้าป้อมเลยหยอมาอีกแล้วหรอจ๊ะอุ้ยเอาป้อมเลยเอาป้อมเลยค่ะถ้าเกิดแล้วโอ้ยมีโดนนะครับมีโดนนี่ว้าวแล้วเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยออกมาหน่อยเร็วโดนเคลียร์ป้อมก่อนเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเอ้ามันปลาหมดเดี๋ยวให้ฟิวออกไปซื้อดีกว่าฟิวว่ามั้ยเนี่ยฟิวว่ามั้ยลูกออกไปซื้อน้ำปลาให้แม่หน่อยซื้อน้ำปลาเหรอแม่ได้ค่ะรีบไปรีบกลับนะแม่รีบใช้ได้ค่ะแม่ว่าแต่มีค่าจ้างไหมอ่ะมีสิอ่ะเงินทอนแม่ให้ทิปแม่ให้เลยขอบคุณค่ะแม่รีบไปรีบกลับนะแม่รออยู่ค่ะแม่วันนี้อากาศดีจังเลยอ่ะมีแดดไม่ร้อนด้วยใครอ่ะหน้าคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยอ่ะแต่ว่านึกไม่ออกคุ้นมากเลยอ่ะคุ้นจริงๆนะเหมือนเคยเจอที่ไหนนะคนนี้เหมือนจะเจอบ่อยด้วยนะแต่คิดไม่ออกคุ้นๆน่ะช่างมันเถอะไปซื้อน้ำปลาให้แม่ดีกว่าน้ำเต้าขวดนึงค่ะเท่าไหร่คะป้าแมว36บาทโอเคค่ะเดี๋ยวหนูเอาไอติมแท่งนึงเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะค่ะนั่นคนที่เราเดินสวนเมื่อกี้นี่เขาไปอยู่อะไรในป่ามะพร้าวอ่ะพี่เขามาทำอะไรในนี้อ่ะพี่เขาไปทำอะไรตรงนั้นน่ะทำไมไปนานจังแบบนี้ต้องเดินไปถามพี่เขาแล้วพี่เขาอ่ะมาทำอะไรเฮ้ยใครโยมาตอนนี้เนี่ยฮัลโหลฟิวเฮ้ยนั่นพี่ตาลนี่ฮัลโหลแ
กระสือพี่ตาลกลับมาแม่กระสืออะไรฟิวแม่รอน้ำตาอยู่รีบกลับมาเลยลูกแม่หนูเจอพี่ตาลจริงๆนะพี่ตาลไหนก็พี่ตาลนี่เป็นกระสือเลยแม่อย่ามาไร้สาระกลับช้าแล้วหาข้ออ้างเหรอฟิวตาลน่ะหนีไปนานแล้วหนูเห็นจริงๆนะแม่เต็มสองตาเลยอ่ะไม่มีใครเจอตาลมาหลายเดือนแล้วนะลูกไปทะเลถลายที่ไหนมาแล้วมาโกหกแม่เนี่ยหนูไม่ได้โกหกนะแม่หนูเห็นจริงๆรีบกลับมาเลยแม่รอให้ไวเลยนะลูกค่ะแม่เราก็เห็นจริงๆนะทำไมแม่ไม่เชื่อแล้วว่ะแต่เมื่อกี้เราเห็นพี่ตาจริงๆนะเนี่ยตาเราก็ไม่ได้ฝาดบอกแม่ก็ไม่เชื่อแบบนี้เราต้องระวังตัวหน่อยแล้วไปซื้อน้ำปลาแล้วก็รอไปสิไปซะนานเลยแม่หนูกลับมาแล้วแม่ก็รอไปสิไหนอะน้ำปลานี่แม่แต่ว่าก่อนกลับบ้านหนูเจอพี่ตาลจริงๆนะอย่ามาไล่สาระนะฟิลเขาหนีไปตั้งนานแล้วนะลูกแต่หนูเจอจริงๆนะแม่เดินสวนการเรียนในสวนน่ะใช่เหรอฟิลเห็นหน้าชัดหรือเปล่าล่ะไม่ชัดค่ะแม่แต่หนูคิดว่าน่าจะใช่นะคนอื่นหรือเปล่าถ้าเห็นไม่ชัดก็แปลว่าไม่ใช่ตาลอะหนีไปนานแล้วป่านนี้คงโดนหมอผีอะจับถ่วงน้ำไปแล้วลูกค่ะแม่สงสัยหนูคงจำคนผิดอะจ้ะงั้นแม่ทำข้าวก่อนให้ไปซื้อน้ำปลาขวดเดียวหายไปเป็นชั่วโมงเลยฟิวนะฟิวยังไงคนที่เราเจอก็พี่ตาแน่ๆเราคงต้องระวังตัวแล้วแหละกระสือกลับมาแล้วเราอ่ะมั่นใจว่าคนที่เราเห็นน่ะคือพี่ตาลกระสือกลับมาแล้วแน่ๆเลยพูดไปแล้วก็ไม่กล้านอนคนเดียวไปขอพี่ฟิล์มนอนด้วยดีกว่าอยู่เข้ามาสิฟิวพี่ฟิล์มมีอะไรอ่ะฟิววันนี้หนูเจอพี่ตาลด้วยอ่ะพี่ตาลที่เป็นกระสืออ่ะฟิวก็ใช่ไงเจอที่ไหนอ่ะฟิวเจอในสวนมะพร้าวอ่ะพี่ฟิล์มแม่ให้หนูไปซื้อน้ำปลาแล้วหนูอ่ะก็เดินสวนกับเขาเลยแน่ใจเนาะฟิลเขาหนีไปนานแล้วนะหนูไม่แน่ใจอ่ะหนูเห็นเขาเดินก้มหน้าแล้วก็ใส่หมวกปิดหน้าพี่ฟิล์มหนูเห็นไม่ค่อยชัดแต่หนูว่าใช่อ่ะเห็นไม่ชัดหรอพี่ว่าคงไม่ใช่หรอกฟิลหรือว่าหนูตาฝาดพี่ฟิล์มพี่ว่านะพี่ตาลน่ะคงไม่กล้ามาแถวนี้หรอกคนแถวนี้เขารู้หมดแล้วว่าพี่ตาลน่ะเป็นกระสือก็จริงหนูคงคิดมากไปเองว่าแต่มีอะไรอ่ะฟิลคืนนี้หนูขอนอนด้วยได้ไหมอ่ะเตียงพี่อ่ะเล็กนิดเดียวจะมานอนเบียดทำไมฟิลก็โตแล้วไปนอนห้องตัวเองเลยไปขี้งงจริงๆเลยอ่ะไปนอนกับแม่ก็ได้ระวังกระสือมันหลอกนะจ๊ะแม่คืนนี้หนูขอนอนด้วยนะอย่าบอกนะว่ากลัวผีอีกแล้วฟิวใช่ค่ะแม่ก็ได้แต่ว่าห้ามนอนดิ้นนะฟิวค่ะแม่หนูนอนตรงนี้นะได้จ้ะอย่านอนดิ้นนะจ้าโตแล้วยังกลัวผีนะเราเนี่ยแม่แม่คิดว่าพี่ตาลจะกล้ากลับมาไหมอะไม่กลับมาแล้วกลับมาก็โดนคนไล่สิลูกคนแถวนี้เขารู้หมดแล้วนะว่าพี่ตาลน่ะเป็นกระสือก็จริงนะแม่ฟิวอย่าคิดมากนอนนะลูกค่ะแม่ฟิวเห็นพี่ตาลจริงๆเหร
ถ้าพี่ตาลกลับมาจริงกระสือคงออกอาละวาดอย่างแน่ๆแต่พี่ตาลคงไม่กล้ากลับมาแถวนี้หรอกคนในซอยรู้หมดแล้วว่าพี่ตาลเป็นกระสือฮีโร่กระสือไม่มีหรอกนะนอนกันดีกว่าเฮ้ยนอนๆนะกระสือมันหนีไปเป็นชาติแล้วมาพูดทำไมตอนนี้พูดให้เรากลัวเหรอนอนดีกว่าฮีโร่นอนกันทำผ้าห่มซะแล้ววันที่ข้ากลับมาเองจะเดือดร้อนกับทุกคนจำไว้